ิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอะห์มะดูฮูวะนุศ็อลลิอะลารอซูลิฮิลกะรีมอัมมาบะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮูพี่น้องที่รักขอแล้วครับขอบคุณต่อมหากรุณาธิคุณที่อัลลอฮ์ได้ทรงให้ความดีงามกับเราครับขอบคุณต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในมหากรุณาธิคุณที่อัลลอฮ์ได้ทรงประวิงเวลาลมหายใจให้กับบ่าวครับวันนี้อยู่ในช่วงของหน้าฝนนะครับปลายฝนและก็ต้นหนาวถ้าจะถามกันแล้วนะพี่น้องที่รักของเราครับเราคงไม่สามารถที่จะนับเม็ดฝนที่โปรยปลายลงมาจากฟากฟ้าได้ฉันใดแน่นอนครับเราไม่สามารถที่จะนับถึงมหากรุณาธิคุณความกรุณาความปราณีที่อัลลอฮ์ได้ทรงให้กับบ่าวของพระองค์ครับและแน่นอนครับพี่น้องที่รักของอัลลอฮ์ครับเราไม่สามารถที่จะนับบรรดาดวงดาวบนฟากฟ้าพร่างพราวด้วยกับแสงระยิบระยับที่อัลลอฮ์ได้ทรงให้ประดับท้องฟ้าเราไม่สามารถที่จะนับได้ครับแต่สำหรับผู้ที่ศรัทธาแล้วพี่น้องที่รักของอัลลอฮ์ครับเราไม่สามารถหรอกที่จะนับถึงมหากรุณาธิคุณที่อัลลอฮ์ได้ทรงให้กับบ่าวของพระองค์และของขวัญชิ้นงามที่สุดของบ่าวนั่นก็คือการที่อัลลอฮ์ได้ทรงให้เราเป็นบ่าวของอัลลอฮ์ได้รู้จักความเมตตาของพระองค์ได้รู้จักแบบอย่างของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องที่รักของอัลลอฮ์ครับมาดูเรื่องที่อยากจะนำเรียนนะครับคือการยืนหยัดเพื่อเผชิญกับความทุกข์ยากของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครับท่านนบีและบรรดาซอฮาบะห์ของท่านต้องเผชิญกับอะไรบ้างในการเผยแพร่อิสลามของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราเรียกว่าเป็นการเผชิญกับความยากลำบากอย่างแสนสาหัสซึ่งอย่างเราเนี่ยคงจะทนไม่ได้แต่ท่านนบีนั้นเป็นตัวอย่างให้กับเราครับสำหรับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยพี่น้องครับและบรรดาซอฮาบะห์ของท่านนะครับในบันทึกเรื่องราวของท่านนบีนะครับในบันทึกของท่านของการรวบรวมจากบรรดาอาเลมอุลามะนักวิชาการตั้งแต่ยุคท่านนบียุคบรรดาซอฮาบะห์ยุคมาหลายหลังหลายตอนจนกระทั่งมาถึงเรานะครับเรื่องหนึ่งที่อยากจะนำเรียนก็คือครั้งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเดินทางไปที่เมืองตออีฟตออีฟปัจจุบันก็จะเป็นเมืองที่มีถ้าพี่น้องนะครับได้มีโอกาสได้ไปมะดีนะห์ไปทำฮัจญ์หรืออุมเราะห์ก็ตามเวลานี้ที่เมืองตออีฟณปัจจุบันเนี่ยเขาเปรียบเสมือนว่าเป็นยุโรปแห่งตะวันออกกลางโดยซ้ำเป็นเมืองที่มีผลพืชพันธุ์ธัญญาหารณปัจจุบันแต่ก่อนในช่วงสมัยของท่านนบีคนตออีฟทั้งหมดเนี่ยนะครับครั้งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปเผยแพร่อิสลามเป็นปีที่9ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเดินทางไปยังเมืองตออีฟความหวังนั่นหรือความหวังของท่านนบีก็คือจะเรียกร้องชาวตออีฟไปสู่อิสลามชาวตออีฟในเมืองในเผ่าซะกีฟเนี่ยอัสซะกีฟะเป็นกลุ่มชนที่ก็ไม่ใช่ใครนะครับคนเหล่านี้ส่วนมากก็เป็นผู้ที่อพยพจากมักกะฮ์มาเป็นชาวกุเรชนะครับเป็นส่วนหนึ่งแล้วก็ไปอยู่ที่ตออีฟท่านนบีมีความหวังกับคนเหล่านี้ว่าเขาจะรับอิสลามการเดินทางของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปกับท่านเซดครับเซดนั้นเป็นคนรับใช้ของท่านนบีเดินทางไป2คนเดินเท้าไปด้วยนะครับเดินทางไปเมืองตออีฟณเวลานั้นลองนึกภาพถึงความยากลำบากของท่านนบีดูซิว่าความมุ่งหวังเดียวก็คือต้องการที่จะเรียกร้องเชิญชวนชาวตออีฟมาสู่อิสลามแต่สิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รับผลได้รับการตอบรับนั่นก็คือการดูถูกเหยียดหยามบางคนจากเผ่าซะกีฟได้บอกกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าโอ้มุฮัมมัดใครที่เคยถูกดูถูกใครที่เคยถูกเหยียดหยามถูกรังแกถ้านึกไม่ออกบอกไม่ถูกไปดูเรื่องราวของท่านนบีณที่เมืองตออีฟครับ3คนพี่น้องชาวสกีฟหรือตออีฟได้บอกว่ามุฮัมมัดไม่มีใครอีกแล้วหรือไม่มีใครที่ดีกว่าท่านอีกแล้วหรือที่จะมาบอกว่าเป็นนบีโอ้มุฮัมมัดท่านนั้นอ่านไม่ออกแล้วก็เขียนไม่ได้และวันนี้นึกอย่างไรเนี่ยที่มาหาพวกเราแล้วก็อ้างตัวว่าเป็นนบีอ่านก็ไม่ได้เขียนก็ไม่ได้
บางคนก็บอกว่าอีกคนหนึ่งก็บอกว่ามุฮัมมัดท่านนั้นเป็นเด็กกำพร้าท่านนั้นเป็นเด็กที่เคยเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะมาก่อนเป็นเด็กกำพร้านึกอย่างไรที่จะบอกว่าอัลลอฮ์มีองค์เดียวหรือบางคนจากส่วนนั้นจากตะสกีฟท่านก็บอกว่าฉันไม่ต้องการคุยกับท่านเพราะถ้าหากว่าสิ่งที่ท่านได้นำมาเป็นเรื่องจริงแล้วถ้าหากว่าฉันปฏิเสธก็เท่ากับว่าฉันนั้นเป็นคนหนึ่งที่ไม่มีความดีอะไรพวกเขาได้ขอร้องท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้ออกไปจากเมืองตออิฟพี่น้องครับพวกเขาได้ขอร้องท่านนบีท่านนบีได้อยู่ณที่นั่นนะครับจุดประสงค์เดียวแต่ทว่าพี่น้องครับเราเคยไปบางที่ผมเองหรือใครก็มองจากตัวเองนะครับว่าบางทีแล้วเนี่ยใครคนใดคนหนึ่งที่มีเกียรติในสังคมก็ตามคนที่ได้ถูกยอมรับคนที่อาจจะบ่าสูงๆนิดนึงครับมีเกียรตินะครับอันนั้นก็ไม่ว่ากันนะเป็นเรื่องปกติของสังคมเขาจะอาจจะเดินมาสองฝั่งแล้วก็ให้การต้อนรับใช่ไหมถ้าจะนั่งก็นั่งที่โต๊ะสวยๆนะครับผ้าโต๊ะหลุยดีๆเฟอร์นิเจอร์สวยๆเพราะคนนั้นเป็นคนมีเกียรติและอาจจะเวลาจะออกมาจากที่มีเกียรติดังนั้นเนี่ยอาจจะมีคนคอยต้อนรับนึกภาพดังนั้นแต่พี่น้องครับมาดูท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพวกเขาได้ขอร้องท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้ออกมาจากเมืองตออิฟแต่ไม่ได้ออกมาอย่างง่ายๆพวกเขาได้ใช้บรรดาเด็กหนุ่มคนสาวที่เป็นพลังแห่งการทำลายเด็กหนุ่มคนสาวที่เป็นพลังที่ไม่ใช่พลังแห่งการสร้างสรรค์ณวันนั้นแต่เป็นพลังแห่งการทำลายที่ถูกยั่วยุจากสกีฟจากตออีฟว่ามูฮัมมัดเอาศาสนาอะไรมาให้ก็ไม่รู้ถ้าพวกเธอหยิบไม้ก็หยิบไปหยิบก้อนหินได้แล้วก็หยิบไปแล้วก็ไปเดินล้อมบุคคลที่ชื่อมูฮัมมัดเขาเป็นคนที่วิกลจริตเอาอิสลามมาบอกกับพวกเราพวกเรามีศาสนาของเราอยู่แล้วเด็กพวกนั้นเมื่อได้รับการยุยงส่งเสริมทำอย่างไรครับทุกทางเส้นทางที่ท่านนบีจะเดินออกมาพวกเขาได้พากันห้อมล้อมท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบ้างก็ด้วยกับก้อนหินบ้างก็ด้วยกับคำด่าแม้กระทั่งน้ำลายที่ถมใส่ท่านนบีอัลลอฮุอักบัรเราทนได้ไหมล่ะเราทนได้ไหมครับถ้าหากว่านึกไม่ออกบอกไม่ถูกกับการถูกดูหมิ่นดูแคลนกับการถูกเหยียดหยามแล้วไม่ไหวแล้วฉันไม่ไหวแล้วหัวใจฉันรับไม่ได้ลองไปดูประวัติของท่านนบีพี่น้องครับพวกเขาได้ทำร้ายท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเลือดที่ศีรษะของท่านนบีนั้นไหลอาบเสื้อของท่านเลือดที่จากน้ำมือของเด็กหนุ่มคนสาวชาวตออีฟที่เป็นพลังแห่งการทำลายทำร้ายท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเสื้อที่เป็นสีขาวมันถูกเปลี่ยนสีด้วยกับเลือดที่ติดร่างของท่านนบีด้วยกับน้ำมือของเด็กชาวตออีฟณเวลานั้นรวมทั้งท่านเซดบินซาบิตซึ่งติดตามท่านนบีนะครับสาหัสอย่างมากรองเท้าของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแทบจะไม่สามารถที่จะแกะออกด้วยกับความง่ายดายเพราะอะไรครับก็เพราะว่าเลือดที่มันติดอยู่ที่รองเท้าที่เท้าของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกว่าจะได้มาซึ่งอิสลามการถูกเผชิญกับความทุกข์ยากหลังนั้นไม่มีใครอีกแล้วบนหน้าแผ่นดินที่จะถูกกระทำเหมือนดังท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องครับแต่นบีทำอย่างไรล่ะท่านนบีได้บอกร้องทุกข์กับอัลลอฮ์แล้วก็บอกว่ายาอัลลอฮ์ขอพระองค์ได้ทรงเมตตาชาวตออีฟด้วยเถิดโอ้อัลลอฮ์พวกเขาไม่รู้มันเป็นเพราะความอ่อนแอของฉันนบีไม่ได้โทษคนอื่นอันนี้เป็นคนลักษณะของผู้ศรัทธาที่เวลามีเรื่องอะไรจะไม่โทษใครแต่จะนิ้วจะชี้มาหาตัวเองเหมือนดังที่ท่านนบีเนี่ยพี่น้องครับถูกกระทำแต่บอกอัลลอฮ์ว่าอย่าอัลลอฮ์อย่าถือโทษโกรธคนเหล่านี้เลยเด็กหนุ่มคนสาวเหล่านี้เลยฉันหวังเหลือเกินว่าต่อไปในภายภาคหน้าชาวตออีฟจะรับอิสลาม
แล้วก็เป็นดังนั้นครับหลังจากนั้นมาไม่ถึง10ปีเด็กหนุ่มคนสาวชาวตออีฟทุกคนทุกครั้งหลังจากที่รับอิสลามคนเหล่านี้เป็นคนสำคัญมักจะอยู่แถวหน้าเสมอไม่ก็เป็นนักรู้นักวิชาการแล้วก็เป็นนักรบนี่คือการให้อภัยให้โอกาสให้กำลังใจกันให้อภัยให้โอกาสให้กำลังใจกันเรื่องราวของท่านนบีพี่น้องครับอีกเรื่องนึงนี่น่าสนใจเมื่อท่านนบีถูกขว้างด้วยก้อนหินจนกระทั่งเลือดไหลอาบเลือดแดงติดเท้าของท่านนบีพี่น้องครับเมื่อท่านนบีออกไปจากเมืองตออีฟพี่น้องว่าท่านนบีทำอย่างไรถ้าเป็นเราก็คงจะต้องไปรวมสมัครพรรคพวกนะถ้าเป็นเราถ้าถึงขนาดนี้แล้วก็คงจะตายกันไปข้างนึงถึงแม้จะมีกะลิมะห์เดียวกันก็ตามแต่ลักษณะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องครับท่านนบีได้ร้องขอต่ออัลลอฮ์ร้องขอต่ออัลลอฮ์อย่างไรครับอัลลอฮุมมาอิลัยกะอัชกุดุฟะกูวะตีวะกิลละฮิลาตีฮาวานีอะลันนาสยาอัรฮัมัรรอฮีมีดูคำกล่าวของท่านนบีนะครับโอ้อัลลอฮ์ยังพระองค์ฉันร้องขอสารภาพในความอ่อนแอแห่งพลังของฉันต่อการขาดปัจจัยต่างๆของฉันและต่อความไร้ค่าที่ฉันมีอยู่ในสายตาของผู้คนยาอัรฮัมรอฮีมีนโอ้ผู้เมตตาอย่างที่สุดในหมู่ผู้เมตตาทั้งหลายดูคำร้องขอของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลลอฮ์เป็นอัลลอฮุอักบัรพี่น้องครับมุตะดะอีฟีนอันตะร็อบบุนมุตะดะอีฟีนเอาอันตะร็อบบุนมุตะดะอีฟีนโอ้อัลลอฮ์พระองค์คือพระผู้อภิบาลของบ่าวที่อ่อนแอคำกล่าวของท่านนบีไม่ได้เป็นคำกล่าวที่ใส่ร้ายคำกล่าวที่มีความโกรธแค้นเลยแต่เป็นคำกล่าวที่ท่านนบีได้มอบหมายกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายาอัรฮัมัรรอฮีมีนอันตะร็อบบุนมุตะดะอีฟีนวะอันตะร็อบบีอิลามันตะกิลลานีอิลาบะอีดินยะตะฮัมมุนีอัมอิลาอดุวิลมะลักตะต่อความไร้ค่าของฉันต่อสายตาของผู้คนโอ้ผู้เมตตาอย่างพิสุทธิ์ในหมู่เมตตาทั้งหลายพระองค์คือพระผู้อภิบาลของผู้ที่อ่อนแอทั้งหลายหรือพระองค์คือพระผู้อภิบาลของผู้ที่อ่อนแอทั้งหมดเราเป็นผู้ที่อ่อนแอครับร้องขอต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนี้ครับพระองค์คือผู้อภิบาลของฉันที่ทรงมอบให้ฉันต้องเผชิญกับผู้ที่อยู่ห่างไกลที่หยาบคายต่อฉันหรือไม่ก็เป็นศัตรูที่พระองค์ทรงมอบอำนาจให้แก่พวกเขาในกิจการทั้งหลายของพวกเขาพี่น้องดูตรงนี้นะฮะคำกล่าวของท่านนบีเนี่ยนะครับอิลลัมยะกุลบิกาอะลัยยะกอดบุนฟาลาอูบาลีโออัลลอฮ์หากว่าการทำของการกระทำของฉันเนี่ยฉันไม่สามารถจะให้ชาวตออีฟมารับอิสลามหากว่าอย่างนี้แล้วไม่เป็นการที่พระองค์จะทรงโกรธกิ้วฉันท่านนบีไม่ได้มีอัลลอฮฺอักบัรพี่น้องครับท่านนบีนั้นบอกว่าอย่างไรหากว่าสิ่งที่ฉันทำและฉันไม่มีความสามารถถ้าหากว่าพระองค์ไม่ทรงโกรธฉันหากพระองค์ได้ทรงเมตตาฉันต่อไปนี้ฉันจะไม่หวั่นไหวต่อสิ่งอะไรทั้งสิ้นถ้าหากว่าสิ่งที่ฉันทำวันนี้ขนาดที่ฉันเรียกวันไม่สามารถจะประสบความสำเร็จได้หากว่ามาดแม้นว่าพระองค์ไม่ทรงโกรธกิ้วฉันบนหน้าแผ่นดินฉันยังคงทำงานนี้ต่อไปฉันจะไม่ประหวั่นพันพึงกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับฉันเพราะพระองค์นั้นคือพระผู้อภิบาลของฉันลาฮาวลาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาในท้ายของดุอานี้นะครับอัลลอฮ์นั้นทรงไม่มีพลังอำนาจใดๆณอัลลอฮ์เท่านั้นถ้าเราดูในคำกล่าวของท่านนบีในดุอาในคำขอต่ออัลลอฮ์ของท่านนบีไม่มีตอนไหนเลยที่ท่านนบีโกรธแค้นท่านนบีกลับมีความหวังต่ออัลลอฮ์ท่านนบียังมอบหมายต่ออัลลอฮ์อันตรอบบุนมุตะดะอีฟีนโอ้อัลลอฮ์พระองค์คือพระผู้อภิบาลของบ่าวที่อ่อนแออย่างฉันใครที่มีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำงานศาสนาหรืออะไรก็ตามอาจจะไม่ได้อยู่เรื่องศาสนาอะไรก็ตามเพียงนะครับอายะห์กุรอานอายะห์หนึ่งที่อัลลอฮ์บอกดังนี้กัมมินฟีอะตินอ
قليلة القلبة في أتن كثيرة بإذن الله ถ้าเราเชื่อมั่นถ้าเรายากินไม่จำเป็นจะต้องมีเรื่องของจำนวนนบีเริ่มกับใครครับเริ่มกับคนเดียวนบีเริ่มกับท่านหญิงคอดิยานบีเริ่มกับเพื่อนของท่านนบีเริ่มกับท่านอาลีกับซอฮาบะนับ1 1 1พอ1มันเยอะๆมันก็กลายเป็น5กลายเป็น10กลายเป็น100จำนวนไม่สำคัญอัลลอฮ์บอกอย่างไรครับกัมมินฟีอาตินกี่มากน้อยมาแล้วที่อัลลอฮ์ได้ทรงให้ชัยชนะในคนกลุ่มน้อยให้ได้รับชัยชนะเหนือชนกลุ่มใหญ่นะครับชัยชนะมันไม่ได้อยู่ที่จำนวนถ้าพี่น้องเราไปดูถ้าหากเราไปศึกษาประวัติแล้วทุกครั้งของสงครามมีแต่จำนวนน้อย314 315 317ในสงครามบาดัดเนี่ย314อุลามะห์ได้พูดถึง315อุลามะห์ได้พูดถึง317มีจำนวนเท่านั้นไม่ได้เยอะไปเลยแต่ทำไมด้วยกับหัวใจที่มุ่งมั่นต่ออัลลอฮ์ไม่ต้องไปสนขอใช้คำนี้จะน่าเกลียดไหมไม่ใช่ไม่สนคือประมาณว่าพี่น้องครับอย่าท้ออย่าหวังนะครับคิดโอ้โหถ้ามีคนน้อยแล้วฉันก็ไม่ไหวแล้วหลอมาพูดงานนี้งานคนน้อยเหลือเกินไม่ใช่ไม่ใช่เป้าหมายเนี่ยมลาอิกะฮ์อยู่รอบตัวเราเท่าไหร่ที่เขามาฟังเรื่องราวศาสนาทำให้เหมือนกับท่านถ้าท่านนบีไปตอยิบเท่าไหร่กันนบีไปตอยิบสองคนท่านนบีกับท่านเซดและนบีไปตอนที่ไปชาวมดีนะห์หรือชายยะซิบมหานบีเนี่ยพี่น้องครับ10กว่าคนจาก8 7คน12คน80กว่าคนจนกระทั่งหลังจากนั้นมารับอิสลามฉะนั้นให้กำลังใจพี่น้องครับในดุอานี้เช่นกันพี่น้องที่รักของเราครับเป็นกำลังใจกันเป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะพูดได้นะครับว่าเวลาเนี้ยท่านนบีมีความหวังกับชาวตออีฟท่านนบียังคงให้โอกาสนบียังคงให้กำลังใจนบีให้อภัยการให้อภัยของท่านนบีกับชาวตออีฟด้วยกับดุอาด้วยกับการที่ท่านถูกกระทำดังนั้นแต่ไม่มีคำใดเลยท่านนบีจะโกรธชาวตออีฟวันนี้เราอาจจะมีปัญหาบางอย่างผมเองเริ่มจากตัวเองหรือใครก็ตามบางทีเรามีความรู้สึกโกรธเจ็บช้ำน้ำใจกับคำพูดจะมีความรู้สึกเข้าข้างตัวเองว่าโอ้เขาอย่างนั้นเขาอย่างนี้ฉันเลยโกรธเขาฉันเลยไม่ชอบครับพี่น้องครับพอเราหันกลับมาดูนบีให้กำลังใจให้อภัยให้โอกาสจนกระทั่งชาวตออีฟทั้งหมดรับอิสลามพี่น้องเชื่อไหมอัสซอกอฟีคนหนึ่งใช้ความว่าเชื่อไหมก็ไม่ดีนะขอโทษพี่น้องครับเด็กที่เป็นลูกหลานของชาวตออีฟที่อยู่ในหน้าประวัติศาสตร์หลังจากนั้นหนึ่งคนที่เรารู้จักก็คือท่านมูฮัมหมัดบินกอซิมมูฮัมหมัดบินกอซิมเป็นตาบีอีนเป็นคนหนึ่งที่เป็นลูกหลานของชาวตออีฟได้นำอิสลามมาให้กับชาวชมพูทวีปเมื่อพันกว่าปีที่แล้วปัจจุบันถ้าใครไปประเทศปากีสถานก็จะเห็นนะครับว่ามีสถานีรถไฟสเตชันมูฮัมหมัดบินกอซิมแล้วก็คนมากมายของซอกอฟีเนี่ยเป็นอัลเลมอุลามะนักวิชาการเป็นซะลัฟุศอลาห์เป็นตาบีอีนฉะนั้นพี่น้องครับเรื่องราวของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมการทำงานรับใช้ศาสนาของอัลลอฮ์การเผชิญกับความทุกข์ยากของท่านนบีเพื่อใครกันเพื่อที่จะเป็นแนวทางกับเราว่าวันนี้เราให้โอกาสกันหรือยังในสังคมวันนี้เราให้อภัยกันหรือยังวันนี้เราให้กำลังใจกันหรือยังวันนี้ในดุอาของเรานั้นมีพี่น้องของเราอยู่ในดุอาหรือเปล่าถ้าหากว่าเรามีความรู้สึกเจ็บช้ำระกำใจถ้าเรามีความรู้สึกว่าทำงานยิ่งทำแล้วยิ่งถูกว่าถูกกล่าวร้ายถูกนินทาอัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮ์กำลังรับงานเมื่อใดก็ตามที่หัวใจของบ่าวนั้นมีความรู้สึกแย่ไม่ไหวแล้วกับสิ่งต่างๆเหล่านี้ลองหันกลับไปดูเรื่องราวของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซิและเราจะมีกำลังใจวันนี้เดี๋ยวเราไปก่อนนะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับ